สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอกนโมพุทธายานะครับเราจะไปเช่ากล่องของพระเครื่องหลวงพุทธิมกันนะครับเราจะไปดูว่ากล่องหลวงพุทธิม1ใบเนี่ยออกเมื่อปีพุทธศักราชราวๆประมาณ2516ถึง2518เนี่ยปัจจุบัน2565ผ่านมา46ถึง47ปีนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่กันเดี๋ยวเราไปดูกันครับทุกคนฝากติดตามด้วยครับไปกันครับสวัสดีครับพี่1 hour later A few moments later ไม่ใช่หลวงปู่ทิมเป็นพระองค์อื่นพระอะไรอยู่ในนั้นน่ะพระอะไรที่อยู่ในนี้ตอนแรกผมก็จำไม่ได้อยู่กับเขาแหละแล้วเนี่ยพระแก้วผมติดมาผมดิผมไม่ได้เจอหรือว่าพระโอ้แหมดูนะเอ้ยเดี๋ยวผมไว้แกะดูก่อนเดี๋ยวนี้เก๊ทำดีเพจอะไรเนี่ยผมเปิดนโมพุทธายะเพจแล้วปกติพี่รู้จักหลวงปู่ทิมได้ไงครับผมก็พอรู้แต่ผมไม่ค่อยเคยแต่ปุกแก้วยังไม่เปิดราคาใช่ไหมยังผมดูให้เขาเปิดแล้วว่าแก้วก็แท้นะครับดูง่ายเลยแต่พี่ถ่ายรูปมามันค่อนข้างผมเห็นน่าจะจานนี้เลยจานทุกองค์ครับปู่แก้วส่วนมากนะผมนึกว่าปู่แก้วอะไรนะวัดอะไรนะเครือวัดได้อันนี้ปู่แก้วเกษาโลครับอยู่กับหลวงทิมนี่เหรียญปู่แก้วรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวถ่ายกันแต่ยังไม่เปิดราคาเนาะยังครับพี่ก็แท้พี่เอาเป็นว่าเปิดราคาไหนบอกผมนะมันหลักไหนหมื่นอยู่แล้วผมซื้ออ่ะไม่ต้องห่วงผมไม่มาซื้อแบบห่างดูง่ายเลยอย่าลืมผมนะถ้าขายบอกผมนะได้ดูง่ายเอาเป็นว่าคู่นี้ก็ต้องมีหลายๆหมื่นอ่ะถ้าผมซื้อนะได้เจ๊จะได้ไปบอกเขาถูกไงเฟซผมเรื่องของเรื่องนะแล้วกล่องฉลุเอามาป่ะขอดูหน่อยกล่องอะไรหลักพันนะดูถ้าไม่มีใครถามซื้อเลยกล่องฉลุผมบอกว่าผมซื้อไปหมดโอ้โหแต่ผมไม่ได้อะไรเสียดายไม่มีพระไม่เป็นไรพระเอาชอบไปไหนเอาแค่นั้นผมไม่ได้อะไรนี่ครับทางบ้านมีแบบนี้ส่งมาหาผมได้นะเช่าหลายๆพันเลยถ้าสภาพสวยแบบเคี้ยวไม่หักนะเนี่ยหน้ากล่องจะเขียนลงไปทีมเป็นกำมะหยี่แดงอันนี้เป็นพระกิ่งแล้วอุตโมถ้าเกิดมีพระองค์เนี้ยผมเอานะผมให้พี่ตามที่ผมบอกราคาพี่เลยพระตัวจริงอ่ะนี่ก็อยากได้ตัวจริงนะก็โอเคเดี๋ยวผมจ่ายตังค์พี่เขาก่อนนี่เราก็ทำการซื้อขายกับพี่เขาเรียบร้อยนะครับเราก็ได้มาเรียบร้อยเป็นกล่องกิ่งชินนบัญชรครับรุ่นแรกนะของหลวงปู่ทิมเลยแล้วก็กล่องพระปิตาอุตตโมเนื้อนวะนะครับอันนี้เอาไว้ใส่นวะนะนี่ครับสองกล่องนี้พี่ท่านใดมีกล่องแบบนี้ผมยินดีรับเช่าในหลายพันนะครับถ้าสภาพดีเคี้ยวไม่หักแบบนี้นะเคี้ยวไม่หักนะนี่อ่ะนี่ครับเคี้ยวไม่หักเหมือนกันหลายพันนะหลายพันเลยนะนี่นะครับพี่เคี้ยวไม่หักนะดูนี่เห็นปะอึบหลังข้างนี่เดิมๆเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ Subscribe ให้น้องด้วยนะครับไปกันครับสวัสดีครับ